หุ้นเด่นประจำวันที่18ของเราวันนี้เลือกตัวคาราบาวมาฮะพี่ต่ายค่ะก็มาอัปเดตภาพพื้นฐานของคาราบาวเลยนะคะ Q2 ค่ะคือตอนนี้เรามองว่ากำไรเขาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ700ถึง800ล้านบาทต้องบอกว่าดีนะคะเพราะว่าเป็นการฟื้นจาก Q1 ค่ะ Q1 เนี่ยก็ทำกำไรได้660นะคะแล้วก็ Q2 เนี่ยคิดว่าจะฟื้นกลับขึ้นมาแต่ถ้าเราไปเทียบกับปีที่แล้วตอนในไตรมาส2ค่ะตอนนั้นฐานสูงอยู่เลยแล้วก็ราคาอลูมิเนียมยังไม่สูงขนาดนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยกำไรเขาทำได้967ล้านนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าเป็นการเติบโตในแง่ของ Q on Q ที่เติบโตเนี่ยเรามองว่ามาจากเรื่องของฝั่งรายได้เป็นหลักค่ะตัวในแง่รายได้เนี่ยก็คงจะฟื้นตัวนะคะรายได้ของในประเทศ CLMV ตัวของในประเทศเนี่ยแต่มองว่าส่วนนึงเนี่ยมีได้ไปแย่ง market share ของคู่แข่งมาด้วยเพราะว่าคู่แข่งมีการออกสินค้าใหม่แล้วก็ปรับขึ้นราคาเป็น12บาทนะคะก็คงตัวระยะสั้นเนี่ยมันจะได้แชร์ช่วงแรกมาอยู่แล้วส่วนในแง่ของ CLMV เนี่ยมองว่าฟื้นที่แคนโบเดียค่ะคือฟื้นที่กัมพูชานะคะฟื้นที่พม่าส่วนเวียดนามเนี่ยว่าอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะก็น่าจะฟื้นที่2ประเทศนี้ก่อนส่วนจีนเนี่ยก็คงจะมาอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ตัวในแง่ของ Year on Year ที่มองว่าติดลบเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของอลูมิเนียมค่ะตัวราคาต้นทุนอลูมิเนียมปีเนี้ยจะสูงกว่าปีที่แล้วอยู่พอสมควรเลยถ้าดูราคาเฉลี่ยนะคะของปีนี้ตกประมาณสัก 3,200 เหรียญต่อตันค่ะถ้าของปีที่แล้ว Q2 เนี่ยรู้สึกประมาณสัก 2,400 2,500 ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นมาเยอะพอสมควรอาจจะกระทบในเรื่องของ margin นะคะก็เลยเป็นกำไรที่ลดลง year on year แต่อย่างน้อยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วค่ะก็เดี๋ยวตามดูครึ่งปีหลังต่อซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยแต่คิดว่าเขาน่าจะยังฟื้นตัวได้ต่อเผลอๆ Q1 เนี่ยอาจจะเป็น bottom ของปีนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรามองว่าน่าจะฟื้นต่อคือเรื่องของบรรทัดรายได้ตัวรายได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องค่ะตามการฟื้นตัวของในแต่ละประเทศด้วยนะคะ CLMV น่าจะเห็นมากขึ้นจีนตอนนี้อาจจะยังฟื้นช้าๆก็คิดว่าน่าจะเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งของต้นทุนค่ะตอนนี้ราคาอลูมิเนียมเริ่มปรับลงมาแล้วนะคะล่าสุดเลยค่ะอยู่ประมาณสัก 2,300 เหรียญต่อตันลดลงจากที่ไปทำไฮตอนเดือนมีนาคมใช่ค่ะตอนเดือนมีนาคมไปทำไฮเนี่ย 3,800 นะคะถ้าลงมาถ้าเทียบว่าเป็นการลดลงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยลงมา 40% จากไฮค่ะแล้วก็เริ่มต่ำกว่าราคาปีที่แล้วแล้วนะคะปีที่แล้ว Q3 เนี่ยประมาณสัก2,500 2,600 เหรียญต่อตันค่ะตอนนี้อยู่ที่ 2,300 ก็ต่ำกว่าในแง่ของ Year on Year แล้วแต่แน่นอนว่าในแง่ของต้นทุนคาราบาวค่ะแต่เชื่อว่าคือด้วยความที่เขาเป็นธุรกิจผลิตต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นต้นทุนใหม่ที่ถูกลงเนี่ยกว่าจะส่งผลกระทบเข้ามาในงบเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณสักถ้าไม่ปลาย Q3 แต่ว่าก็จะ Q4 ไปเลยตั้งแต่ในไตรมาส4เป็นต้นไปนะคะแล้วของคาราบาวเนี่ยก็ไม่ได้แบบล็อกยาวมากด้วยนะคะแต่กว่าจะส่งผลกระทบก็จะต้องเป็น Q4 ค่ะตอนนี้ก็เลยยังมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเห็นโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกนะคะถ้าดูในแง่ของตัวอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงเรื่องของแพ็คเกจจิ้งค่ะคือด้วยความที่คาราบาวเขาไม่ได้ปรับขึ้นราคาแล้วก็เป็นทางโอสถที่ปรับขึ้นก่อนคาราบาวก็ใช้วิธีการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็มีการปรับแพ็กเกจจิ้งคือถ้าไม่ได้ขึ้นราคาเนี่ยก็จะลดปริมาณตอนนี้1ขวดเนี่ยตกประมาณสัก140กรัมนะคะตัว140มิลลิกรัมเนี่ยค่ะคือก่อนหน้าเนี่ย150ปรับลงมาแล้วเป็น140แล้วก็มีแผนจะปรับลงมาอีกให้เหลือ130คือปรับไซส์ให้เล็กลงแล้วก็130เนี่ยจะช่วยมาร์จิ้นประมาณสัก 1-2% ตัวแพ็กเกจจิ้งใหม่ค่ะจะเริ่มเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นอีกส่วนนึงที่น่าจะเข้ามาช่วยหนุนในแง่ของต้นทุนได้ค่ะตัวในแง่ของกำไรนะคะเราใช้ตัวประมาณการของ FSSIA นะคะปีนี้เขาคาดกำไรโต 15.8% ค่ะเป็น 3,300 ซึ่งแต่ดูแล้วคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะคะแล้วก็ตัวปีหน้าค่ะปี2023มองโตอีก 16.6% นะคะราคาเป้าหมายปีนี้ค่ะให้ไว้128บาทอันนี้เข้าใจว่ายังเป็นราคาเป้าหมายปีนี้อยู่นะคะก็ยังพอมีอัพไซด์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าในเชิงพื้นฐานเนี่ยด้วย earning momentum ที่กำลังฟื้นตัวกลับขึ้นมาราคาอลูมิเนียมก็ปรับลงแล้วก็ตัวค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าเพราะฉะนั้นก็แนะนำเป็นเก็งกำไรสำหรับตัวคาราบาวนะคะแล้วก็เก็งกำไรตัวการฟื้นตัวของกำไรในไตรมาส2นี่แหละค่ะกราฟเองเนี่ยจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เบรกแนวต้านสำคัญที่โซนบริเวณ111 112เนี่ยอันนี้ถือว่าสัญญาณบวกแล้วแล้วก็ earning อย่างที่พี่ต่ายบอกคือน่าจะมีโอกาสลุ้นว่าผ่านบอททอมไปแล้วด้วยในช่วง Q1 นะครับ Q2 ดีขึ้น Q3 Q4 ดีขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็งกำไรฮะแนวต้านก็ประมาณสัก116นะครับแล้วก็แนวหลักอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับ